ก็เลิกนะคะเขาก็พยายามนะคะแม่ดูนี่ข้อแม้ว่าถ้าฝ้ายมีลูกคงจะทำให้เขาดีขึ้นแต่มันกลับยิ่งซ้ำร้ายหน้าน่ะไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะใส่ไม่มีอาหารจะกินมีแต่นมกล่องที่ราคาถูกที่สุดกินพอประทังไปวันวันนึงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดตั้งนึงเวลาถึงปีกว่าเก็บซ่อนเงินที่ฝ้ายทำงานได้เพื่อเป็นค่าตั๋วเครื่องบินกลับบ้านแม้แต่วันที่ฝ้ายจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินเขาก็ยังแย่งเอาเงินที่ฝ้ายมีเพียงแค่นี้เอาไปลงบ่อนครูจะเสียใจที่แกตัดสินใจผิดล่ะค่ะแกถึงไม่กล้าที่จะบอกให้คุณครูทราบเพราะแกกลัวว่าคุณครูเนี่ยจะต้องเสียใจค่ะอย่าโกรธหนูฝ้ายแกเลยนะคะคุณครูดิฉันไม่ได้โกรธฝ้ายหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นการแอบไปจดทะเบียนกันเงียบๆหรือว่าหย่ากันเงียบๆฝ้ายทำดีที่สุดแล้วค่ะไปๆมาๆนะคะคนที่น่าเวทนาที่สุดน่ะไม่ใช่หนูฝ้ายแล้วก็ไม่ใช่หนูลีน่านะคะคุณครูคุณพี่ผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้ดิฉันเจ็บใจอย่างที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่ที่เคราะห์ร้ายถึงเพียงนั้นคงจะไม่มีสิ่งใดเหลือไว้ให้ใครอาฆาตพยาบาทได้อีกแล้วดิฉันอภัยให้เขาทุกอย่างค่ะกินไปพันหนึ่งอ่ะไปซื้อของที่มันจำเป็นทั้งนั้นเลยอะค่ะอ้าวแล้วกันคุณเมื่อวานนี้ผมมีนัดกับคณบดีเขาด้วยค่าอาหารค่าน้ำมันรถนี่มันก็หมดแล้วอะถ้าตอนเย็นผมต้องเข้าบ่อนอีกแล้วมันจะไปพออะไรแล้วเนี่ย
แล้วรถล่ะคะรถนะกินเก็บไว้ทำไมล่ะแล้วคุณใช้ผมใช้อะไรล่ะก็ผมก็เอาทะเบียนไปให้เขาสิคะแล้วก็เราก็ได้เงินมาและเราก็ยังได้ขี่รถอีกด้วยนะคะจริงสินะแต่ทะเบียนมันอยู่ในชื่อผมนี่นะโอ๊ยตายแล้วทะเบียนชื่อใครล่ะคะชื่อของแม่ชื่อของแม่ก็ทางบ่อนก็รู้ใช่ไหมคะว่าคิมเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครอ่ะใช่ไหมคะสมมติว่าคิมนะคะอยากจะได้รถคันนั้นคืนมาอย่างมากๆเลยอะค่ะคุณแม่คิมรู้เรื่องนะคะเขาจะต้องช่วยเหลือคิมนะคะรับรองนะคะคุณแม่ต้องให้เงินคืนมาแน่ๆเลยค่ะคิมคะแต่ทะเบียนเนี่ยมันเป็นทะเบียนต่างจังหวัดอะแล้วมันก็อยู่ที่นู่นด้วยอะอยู่นู่นเหรอคะอย่างนั้นก็ต้องรีบไปสิคะคิมรีบไปนะคะนะคะให้ผมไปเอามาเหรอค่ะนะคะพูดของเรานะคะพี่รักวีไม่ต้องพูดอะไรค่ะปะรีบไปแล้วก็รีบกลับนะคะไม่ใช่เหรอก็กลับไปก็กลับมาใหม่ได้นี่ย่าแล้วกลับมาเอาอะไรกลับมาทะเบียนบ้านนะย่าทำมหาวิทยาลัยก็ต้องการเขาจะให้คิมนะเป็นอาจารย์สอนประจำที่มหาวิทยาลัยเขาอ่ะอ๋อเองเนี่ยมันโชคดีจริงๆนะสมใจแม่เองแท้ๆไปก่อนย่าเท่าไรดีวะเนี่ยแสนตายแล้วได้คณะพอดีวะด้วยเชิญครับคุณกิมหันขอบคุณมากครับเชิญครับคุณกิมหันการศึกษาคุณวิเศษมากเลย